สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Hi YouTube มื้อนี้ตุ๊กตากสิมานำเสนอทำอย่างไรถึงจะได้แฟนฝรั่งอีกเด้อค่ะเด้อตุ๊กตาเห็นไปแล้ว2คลิปเนาะค่ะเนาะหวังว่าเพื่อนๆกับคงสิว่าเข้าไปติดตามหรือก็เข้าไปศึกษาเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ตุ๊กตากสิมาเว้าถึงว่า ทำอย่างไรถึงจะได้แฟนฝรั่งอันนี้ซีเรียสเด้อค่ะจริงๆ sorry จริงๆจังๆเด้อคือแบบหนึ่งเขาไปแชทในเว็บไซต์เนาะค่ะเนาะบอกถึงเรื่องเว็บไซต์เมื่อนี้ตุ๊กตาเขาไปเช็คในเพจของตุ๊กตาเนาะก็มีเว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์หาคู่เขามาในเพจตุ๊กตาสงสัยแบบว่าพวกเพจพวก YouTube เขารู้เนาะว่าเฮาแบบว่าเสิร์ชหาอีหยังสิเนาะมันก็มีเว็บไซต์เขามาเทิงแบบว่ามันสิมีเว็บไซต์ย่างกายก็หมายถึงว่าพวก20ประมาณ18ถึง25ถึง30แล้วมันก็สิมีจําพวก40อัพถึง50อีหยังสิเนาะแล้วก็สิมีแบบว่าประมาณ50ถึง60ประมาณนี้ล่ะค่ะมันสิมีอยู่3จําพวกเนาะนั่นล่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องเพื่อนๆสนใจแบบว่าผู้ชายรุ่นใดเนาะค่ะเนาะรุ่นแบบกําลังเป็นหนุ่มหรือว่ารุ่นวัยกลางคนหรือว่ารุ่นแบบกำลังไหวพอดีไหวถือเจ้าสางเนื้อสางโตเรียบร้อยแล้วก็สิประมาณ40ขึ้นคือเจ้าสางเนื้อสางโตเรียบร้อยอันนั้นเขาเจ้าก็อาจสิว่าตรงๆนะคะเขาเจ้าก็อาจสิมีเงินซัพพอร์ตเท่านั้นแต่ถ้าวัยเด็กน้อยนี่ก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นวัยรุ่นเพื่อนๆอยากได้รุ่นเด็กน้อยก็ลองแชทเข้าไปหารุ่นเด็กน้อยเบิ่งเด้อค่ะเด้อแต่ว่าของตุ๊กตานี่ตุ๊กตามักแบบผู้ชายไหวกากคนนะคะคือแบบว่าเขาเฮ็ดงานเขายังสำเร็จเรียบร้อยคือเขาบรรลุความเป็นแบบผู้ชายความเป็นman in the house ประมาณนี้เนาะผู้ชายในบ้านอย่างสี่เนาะค่ะแล้วก็นี่คือเว็บไซต์ที่มันโชว์เขามาในเว็บของตุ๊กตาด้วยค่ะตุ๊กตาก็เลยแบบว่าเอามาเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะมันสิเขียนว่าเว็บไซต์หาคู่เว็บไซต์เดทด้วยค่ะเดทเว็บไซต์เนาะมีแต่ฝรั่งขึ้นมาหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยค่ะก็ให้พี่น้องไปเลือกเบิ่งเอาเด้อค่ะเราก็เพราะว่าช่วงนี้อ่ะตุ๊กตาคิดว่าเป็นช่วงโอกาสดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือที่ตุ๊กตาว่าไปในคลิปแรกว่าช่วงนี้น่ะต่างคนก็ต่างเขามาแชทเขามาคุยแล้วก็เขาในFacebook เขาใน YouTube เพื่อที่หาเพื่อนคุยเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาถึงแบบเพชรคลิปขึ้นมาแนะนําเพื่อนๆว่านี่ล่ะค่ะก็คลิกเข้าไปในแชทในเว็บไซต์หาคู่ได้เลยค่ะก็คุยกันไปเป็นเพื่อนก่อนนะคะเนาะแต่ว่ามีอยู่ประมาณ4ข้อหรือ5ข้อที่ตุ๊กตาสิประมาณ3ข้อที่ตุ๊กตาสิมานําเสนอที่แบบว่าสิเตือนๆกันไว้เด้อค่ะเด้อแบบว่าฝรั่งมันก็มีทั้งคนดีทั้งคนบ่ดีคือกันเด้อค่ะเด้อก็มีทั้งคนรวยคนจนเนาะค่ะเนาะคนรวยคนจนแฟนตุ๊กตาเนี่ยสิอยู่ในจําพวกว่าตะกี้เขาเจ้าเอิ้นแฟนตุ๊กตาอยู่ฝรั่งขี่นกจนว่าเล่าเนาะหูชายาเล่าว่าฝรั่งขี่นกเล่าก็บ่เครียดเด้ฝรั่งเขาบ่เครียดเล่ายังเอิ้นตัวเล่าว่าฉันขี่นกว่าสั่นเราบอกภาษาไทยเล่าว่าฉันฝรั่งขี่นกฝรั่งขี่นกคนว่ากะตามไปเนาะฝรั่งเขาบ่ค่อยมาซีเรียสไม่ยังมากไม่คือแบบคนไทยเฮาเนาะคนไทยเฮาแบบว่ากันนิดๆหน่อยๆเวลาแซวกันนิดๆหน่อยก็เก็บมาเครียดเก็บมาโกรธจังซี่เนาะลูกตาก็เลยมักวัฒนธรรมภาษาอะมักวัฒนธรรมคนฝรั่งมากกว่าคือแบบชิวๆอีหยังสิเนาะค่ะคําเว้าคําจากับแบบเขาก็สิแต่ว่าเขาก็สิมีคําเว้าคําจาที่แบบเฮาเว้าบ่ได้กับเขาคือกันเนาะค่ะเนาะมันก็มีคําที่รุนแรงคือกันเดี๋ยวคลิปต่อไปตุ๊กตาก็เซตคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะถ้ามีแบบเพื่อนๆสนใจกับแบบว่าเขียนเขามาถามได้ว่าเสตุ๊กตาแนะนําอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะก็คือแบบตุ๊กตาก็สิบอกว่าสมมติว่าเฮาขอไปแชทเขาไปคุยสมมติว่าคนที่เขาไปเด้อค่ะเขาไปแชทเขาไปคุยแล้วก็อย่าเสือคนง่ายคุยกันไปเรื่อยๆก่อนแบบเพื่อนเนาะค่ะเนาะคุยกันในเฟซน่ะคุยไปก่อนลดค่ะแบบเฮาบ่ทันได้เจอกันก็บ่ได้เป็นอันตรายอีหยังเนาะเฮาบ่ทันได้ออกไปพ้อกันจังซี่เนาะคุยไปเลยค่ะเว้าใส่คํามวนๆอีหยังเข้าไปเลยเด้อค่ะเด้อให้เขาเจ้าแบบฝรั่งเขามักคํามวนๆมักวิ่งเว้าจามวนๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ข้อที่2ฝรั่งก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีคือกันคือตุ๊กตาบอกไปแล้วล่ะค่ะนั่นแหละก็แบบก็มีทั้งคนที่เว้าในประเภทพูดจาหยาบคายก็มีคนที่เว้า
แบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็คนที่เขาเจ้าแบบเออแบบว่าให้เกรดเนี่ยจักหน่อยกับแบบขนาดนั้นเฮาไปบ่ถึงเฮาก็บ่ต้องไปก็ได้เฮาก็เอาแบบพอดีพอดีปานกลางกับเฮาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็บ่อยากเว้าถึงเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าเฮาพิมพ์เว็บไซต์พิมพ์หยังเข้าไปจังซี่ถ้าเกิดว่ามีฝรั่งมาขอยืมเงินอันนี้คิดนักตุ๊กตาคิดว่าโดยมากบ่มีเด้ค่ะฝรั่งสิขอยืมเงินสาวไทยเนาะค่ะเนาะบ่มีเลยบ่มีในหัวเลยค่ะตุ๊กตาบ่คิดเขาสิบ่แบบขอยืมเงินผู้หญิงขอยืมเงินผู้สาวไทยอันนี้ตุ๊กตาก็บ่รู้เด้อค่ะสําหรับส่วนตัวตุ๊กตาบ่เคยพอเนาะค่ะเนาะแล้วแฟนตุ๊กตาก็บ่เคยขอยืมเงินมีแต่ถามว่าคุณมีพ่อบ่จังซั่นจังซี่ก็บ่ได้ว่าให้ลายให้มากให้ไม้คือแบบว่าให้เฮาพออยู่พอกินจังซี่เนาะอันนี้คือตอนคบกันแรกๆเนาะค่ะเนาะคันเฮาขาดแคลนหยังเขาก็สิให้เฮาได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ตุ๊กตาก็บ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องแบบเสียอกเสียใจแบบว่าเวลาคุยอีหยังกันไปก็บ่ต้องเก็บมาคิดว่าเฮ้ยคนนี้ต้องมาหาฉันจังซั่นจังซี่คือแบบบ่ต้องคาดหวังอีหยังมากมายคือคุยกันเล่นม่วนๆเพราะว่าตุ๊กตาก็อยากให้เพื่อนๆแบบว่าบ่ซีเรียสเกินไปแบบว่าให้มีสติเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตุ๊กตาก็อยากสิบอกว่านี่ขนาดก็บ่ได้ว่าตัวเองนะก็นี่ขนาดตุ๊กตาแบบในเฟซตุ๊กตาน่ะก็มีในขณะนี้นะก็มีแบบว่าผู้ชายฝรั่งกับแบบว่าแชทเข้ามาแต่ว่าโทรเข้ามาฮอดในเฟซตุ๊กตาตุ๊กตาน่ะบ่รับเพราะว่าตุ๊กตาบ่รู้แล้วก็แต่ว่าลูกสาวตุ๊กตาน่ะไปรับลูกสาวเพิ่นก็ถือโทรศัพท์แม่เล่นเนาะเพิ่นก็ว่าแม่มีคนโทรมาแบบเพิ่นก็ไปกดรับเป็นเฟซไทม์ค่ะซึ่งตุ๊กตานี่บ่รับเฟซไทม์กับนี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็มีแฟนแล้วแล้วก็บางคนน่ะถึงกับพยายามไปเขียนไปพิมพ์ภาษาไทยเขามาหาเฮาของสิแม่ตุ๊กตาก็บ่อยากบล็อกไปเพราะว่าเขาบ่ได้แบบทำนองโรคจิตเขาบ่ได้เป็นโรคจิตค่ะเขาแบบเพียงแต่ทักทายเขามาหาเฮามวนๆซื่อๆสิแม่แต่ว่าตุ๊กตาบ่มีเวลาที่สิเขาไปคุยเขาไปแชทนั่นเพราะว่าตุ๊กตาก็มีแฟนมีลูกตุ๊กตาก็ยุ่งกับลูกหน่อยแม้แต่เพื่อนตุ๊กตายังบ่มีเวลาเขาไปคอมเมนต์เขาไปแชทอีหยังให้เนาะค่ะเนาะก็ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อขอโทษในจุดนี้เนาะค่ะเนาะนี่ลูกตุ๊กตาอาบน้ำอยู่ให้นั่งเฝ้ากันไว้เนาะบอกว่าแม่เซตคลิปประมาณจัก 6-7 นาทีเนาะค่ะเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าพ่อแม่พี่น้องมีคำถามอีหยังว่าถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์อีหยังหาครูแล้วก็บางคนบอกว่าบ่ได้ภาษาอังกฤษอันนี้หามเว้าเด้อค่ะให้เขาไปศึกษาเลยเขาไปศึกษาแล้วก็ตุ๊กตาน่ะอยากให้เขาไปในช่วงนี้เลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างว่างเขาไปอ่านเขาไปศึกษาไว้ด้วยไว้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าตุ๊กตาก็สิมาแนะนําอีกเด้อค่ะว่าเว็บไซต์ใดถ้าบ่รู้จักนะคะตุ๊กตาก็อาจสิบอกในอินบ็อกซ์หยังสิเนาะค่ะอาจสิบ่กล้าบอกในจังซี่เพราะว่าบางเว็บไซต์เขาอาจสิเก็บเป็นความลับ private เนาะก็ตุ๊กตาก็ขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ํานี้ก่อนเด้อค่ะเจอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ